เอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของจอลิทัวไทยอินไซด์ไทยแลนด์ไม่ว่ากันนะข่าวสังคมนะย้อนกลับไปที่วังจันทร์บัลเล่เมืองนวัตกรรมของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนค่ะก็นำเสนอว่าหลายตอนนะคะตอนนี้เราก็จะไปโฟกัสกันให้ชัดเจนนะคะว่าในส่วนของเมืองนวัตกรรมเขาจะไปมุ่งเน้นในเรื่องของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็รวมถึงการใช้พลังงานแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาตินะอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบที่เรียกว่าสมาร์ทซิตี้รายละเอียดเป็นอย่างไรดูจากรายงานชิ้นนี้พร้อมๆกันเลยค่ะปตท.ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการใช้งานในโซนต่างๆของพื้นที่วังจันทร์วัลเล่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้พื้นที่วังจันทร์วัลเล่เป็น Smart Natural Innovation Platform ที่สมบูรณ์แบบโดยใช้องค์ประกอบของ Smart City 7 ด้านในการออกแบบประกอบด้วย 1. Smart Energyใช้พลังงานทดแทนเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกสำหรับใช้ในงานระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 2. Smart Governance ใช้อาคารปฏิบัติการอัจฉริยะ Intelligent Operation Center สำหรับควบคุมและสั่งการระบบพื้นฐานทั้งหมด 3. Smart Mobility ใช้รถโดยสารสาธารณะ EV Shuttle Bus ในการขนส่งมวลชน 4.Smart Living ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและอาคารต่างๆตามหลัก Universal Design เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้งานทุกกลุ่ม 5. Smart Economy มี Mobile Application สำหรับใช้ในการจองพื้นที่จอดรถตรวจสอบตำแหน่งรถ Shuttle Bus แจ้งเหตุแจ้งซ่อมระบบสาธารณูปโภคเป็นต้น 6. Smart Environment มีพื้นที่สีเขียว 60% ของพื้นที่ทั้งหมดติดตั้งเซ็นเซอร์เพื่อวัดและแสดงข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมแบบเรียลไทม์ 7. Smart People สร้างบุคลากรที่มีศักยภาพโดยแนวคิดการพัฒนา7ด้านนี้จะมีส่วนช่วยให้ EECI แอดวังจันทร์วัลเล่บรรลุเป้าหมายสู่การเป็น Smart Natural Innovation Platform เมืองนวัตกรรมแห่งอนาคตของประเทศไทยได้อย่างสมบูรณ์ที่จะสนับสนุนการขยายบทบาทของประเทศไทยในการเป็นประตูสู่สากลได้ต่อไปในอนาคตนี่ยิ่งดูสกู๊ปข่าวว่ากันด้วยเรื่องวังจันทร์วัลเล่ของปตท.ที่ระยองนะต้องมีโอกาสไปสักครั้งหนึ่งใช่นี่วันก่อนไปขึ้นศาลที่จังหวัดจันทบุรีไม่แวะไปหรอคะขับรถผ่านหน้าวังจันทร์วัลเล่เอ้ยโฉบเลี้ยวไปเลยไม่ได้ต้องรีบกลับกรุงเทพมาเตรียมรายการอ๋อโอเควันนี้หมดเวลานะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ